Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Basic กองทุนบัวหลวงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plusจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวงทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ B Basic กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488แล้วกด8นะครับขอแสดงความยินดีกับทางกองทุนบัวหลวงด้วยที่ได้กลายเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีผลประกอบการโดดเด่นอยู่ในชั้นแนวหน้าจนล่าสุดกวาดเรียบ4รางวัลกองทุนหุ้นจาก Morningstar Thailand Fund Award 2017ที่สำคัญที่สุดก็คือกองทุนบัวหลวงได้รับรางวัล Best Equity House หรือบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่3ติดต่อกันและเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้จาก Morningstar ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางกองทุนบัวหลวงเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีข่าวดีครับทางบัวหลวงปัจจัย4จ่ายปันผลต่อเนื่องอีก1บาท50สตางค์ต่อหน่วยเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยคุณพีรพงษ์จีระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือกองทุนบัวหลวงได้เปิดเผยว่ากองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือ B Basic ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก1บาท50สตางค์ต่อหน่วยลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา6เดือนตั้งแต่17กันยายน59จนถึง16มีนาคม60ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหน่วยลงทุนเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาและจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อ30มีนาคม60รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายออกไปแล้วทั้งสิ้น5บาท25สตางค์นับได้ว่าตอบโจทย์กลุ่มผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลระหว่างการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือว่า B Basic นะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ครับทางบลจ.บัวหลวงอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปีเสนอขายจนถึงวันที่4เมษายนนี้จนถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธเมื่อถึงเดือนเมษาเขาบอกว่าหนุ่มบ้านนานั่งฝันใช่ไหม
เอ๊ะแล้วคนเมืองกรุงทำอะไรกันครับพี่เดือนเมษาแล้วตอนนี้มองคนรักจากกันโอ้แสดงว่าทันทันเลยเนี่ยตอนแรกจะแซวหน่อยว่าทันไหมครับพี่ตู่ร้องได้ด้วย2เมษาเนี่ยนะฮะเป็นวันสายใจไทยนี่คือวันนี้ในอดีตวันนี้ในปัจจุบันด้วยวันนี้ในปัจจุบันด้วยเป็นวันสายใจไทยเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยแล้วก็วันรักการอ่านวันเด็กอ่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ในอดีตอ่ะอันแรกก็คือ2เมษายนพ.ศ.2525เกิดสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ครับโดยอาร์เจนตินาส่งกำลังรบพิเศษรุกรานหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่อังกฤษบอกว่าเป็นของเขาและหลังจากนั้นมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ก็ว้ายไม่ได้มันเป็นของอังกฤษต้องไล่ส่งกองทัพไปชาวโลกก็ดีใจไปกับอังกฤษไปด้วยสงครามฟอกแลนด์ความจริงมันก็เป็นของอาร์เจนตินาแหละโดนรุกรานมาแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะปีพ.ศ.2394วันที่2เมษายนเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่3พระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนะนี่คือวันนี้ในอดีตนะครับเห็นบอกว่าอาทิตย์นี้พี่ตู่จะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ชาติแหละครับพี่ตู่เออใช่ๆมาโปรโมทเขากันหน่อยเพราะเขาทำดีมากเลยพี่ชอบนี่เลยต้องชมแบงค์ชาติมากว่าเขาใช้ Facebook แล้วนะ Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้ชื่อเนี้ยครับเขามีการเขียนเรื่องดีๆเยอะเลยเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ถึงการเงินเพิ่มขึ้นผมได้ยินเสียงสะท้อนมาว่าหลังๆมาเนี่ยนอกจากจะเป็นข้อมูลที่ดีและน่าสนใจแล้วยังดูแล้วอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมและไม่ยาวจนเกินไปเขาเริ่มศึกษาเรื่องพฤติกรรมของคนไงถ้ายาวไปเนี่ยคนก็ไม่อ่านและแถมยังมีภาพอินโฟกราฟิกประกอบอย่างเช่นเงินเฟ้อคืออะไรยิ่งเข้าใจง่ายใหญ่เลยอ่ะยิ่งเข้าใจง่ายใหญ่เลยเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปอ่านเลยค่ะมันจะทำให้เรามีความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและด้วยภาษาที่แบบมนุษย์จับต้องได้อย่างเรื่องนโยบายการเงินใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของแบงก์ชาติเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่คือเรามีแบ่งเป็นนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินครับนโยบายการคลังเป็นเรื่องของงบประมาณส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแต่นโยบายการเงินเช่นเรื่องปริมาณเงินเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องพันธบัตรและต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นโยบายการเงินก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของแบงก์ชาติใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่นโยบายการเงินก็ใช้ช่วยกระตุ้นหรือว่าชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าการออกนโยบายการเงินเนี่ยแบงค์ชาติเขาดูแค่ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเท่านั้นเองหรือเปล่าพี่ตู่เขาดูอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับพี่ตู่ครับเออแต่ก่อนพี่ก็เข้าใจนะว่าเขาดูแต่ตัวเลขอยู่บนหอคอยงาช้างปรากฏว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเนี่ยนอกจากข้อมูลทางตัวเลขทางเศรษฐกิจและข้อมูลเชิงสถิติแล้วเขายังลงพื้นที่ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเข้าไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและธุรกิจอย่างทั่วถึงด้วยเดี๋ยวนะฮะแบงค์ชาติสมัยนี้พี่ตู่กำลังจะบอกว่าแบงค์ชาติเขาลงพื้นที่ด้วยเหรอครับเอ๊ะเขาลงพื้นที่พี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพอไปอ่านเนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยเขาจะได้อะไรล่ะครับพี่ตู่ได้กินของอร่อยมั้งโอ้ถือว่าลุยนะลุยนะลุยซึ่งมันดีนะพี่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันมีผลดีเพราะจะทำให้ทราบความเป็นไปของเศรษฐกิจจริงที่เกิดขึ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าจะคอยแต่วิเคราะห์ตัวเลขในกรณีของแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงพื้นที่ไปพบภาคธุรกิจเอกชนพบประชาชนด้วยยังมีการจัดให้ผู้บริหารแบงค์ชาติได้พบผู้ประกอบการคุณภูมิภาคเพื่อถามว่าเออเป็นยังไงบ้างการค้าขายมีลูกหนี้ค้างเยอะไหมขยายได้ไหมติดปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้แบงค์ชาติได้รับข้อมูลจากสนามจริงพี่คิดดูแล้วนะมันเหมือนผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยไปคัมภีร์วิสิตใช่ไหมพี่ใช่บางทีไม่ใช่ความบริวิสิตเป็น regional วิสิตก็มีนะฮะคือไม่ใช่ใช้แต่ตัวเลขงบการเงินมาวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นจะดีไม่ดีในหลายๆกรณีเรามีการลงพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะคอมพานีวิสิตเราไปดูพื้นที่เลยนะดูความเป็นไปของตลาดของเขาของลูกค้าบริษัทลูกค้ารายใหญ่ด้วยเฮ้ยมันดีจริงเปล่าวะโปรดักต์อย่างนี้คุณว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรยังไงสัมภาษณ์คู่แข่งก็มีสารพัดเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลของจริงที่สุดเรียกว่าไม่ได้ยึดติดแต่ตัวเลขที่เราเห็นเท่านั้นค่ะนี่คือประโยชน์นะครับของการที่แบงค์ชาติลงพื้นที่ข้อมูลก็ข้อมูลตรงข้อมูลจริงด้วยก่อนจะกำหนดนโยบายการเงินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เลยกับแนวทางนี้นะครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับในการนำเสนอเรื่องความรู้ทางเศรษฐกิจมันก็จะมีสับแสงใช่ไหมฮะแล้วผมว่าคำอย่างน้อยสองคำนี้ผมว่าเราได้ยินบ่อยอ่ะ
เวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยอย่างเช่นคำว่า real sector หรือภาคเศรษฐกิจจริงคำหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งก็คือ financial sector หรือว่าภาคการเงินเนี่ยตกลงเนี่ยได้ยินบ่อยนะผมว่าได้ยินบ่อยนะแต่ความหมายจริงๆของมันเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับพี่ถูกครับอันนี้แบงค์ชาติเขาเขียนใน Facebook เขานะเขาบอกว่าในระบบเศรษฐกิจสามารถแบ่งคร่าวๆออกเป็น2ส่วนสำคัญครับคือภาคเศรษฐกิจจริงหรือ real sector กับภาคการเงินหรือ financial sector ครับตัว real sector หรือภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยคือภาคธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการมีกลไกราคาเป็นตัวตัดสินว่าจะผลิตอะไรผลิตแค่ไหนผลิตอย่างไรและจะจำหน่ายให้ใครขายให้ใครด้วยนอกจากนี้ real sector หรือภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยเขายังรวมภาคครัวเรือนซึ่งมีบทบาทไปทั้งผู้บริโภคและบทบาทที่เป็นแรงงานในภาคธุรกิจส่วนภาคการเงินหรือ financial sector เขาบอกว่าเหมือนเส้นเลือดที่ทำหน้าที่หล่อลื่นกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงทำหน้าที่เป็นตัวกลางระดมเงินออมจากผู้ให้กู้ไปให้แก่ผู้กู้เพื่อการบริโภคหรือลงทุนดำเนินธุรกิจตัวกลางที่ว่าก็คือสถาบันการเงินแต่ไม่ได้หมายความเฉพาะธนาคารเท่านั้นนะยังมีพวกบริษัทเงินทุนสหกรณ์สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือแม้กระทั่งโรงรับจำนำก็ทำหน้าที่นี้ได้นี่คือแบงค์ชาติเขียนเอาไว้โอ้โหผมว่าเป็นนิมิตใหม่นะเป็นลุคใหม่ของแบงค์ชาติเลยนะที่พยายามอธิบายเรื่องยากๆให้มันฟังดูแล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะพี่นะใช่แล้วเยอะเลยนะแล้วสำหรับภาคเศรษฐกิจจริงแล้วก็ภาคการเงินเนี่ยแบงค์ชาติเขาได้ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ด้วยไหมครับพี่ถูกครับเออใช่มันมีความสัมพันธ์กันนะฮะแบบว่าแยกไม่ออกเพราะความสัมพันธ์นี่มันเชื่อมโยงกันมากถ้าหากภาคการเงินมีปัญหาขาดสภาพคล่องหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าถ้าเกิดแบงค์หรือสหกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีสภาพคล่องก็คือคนมาถอนเงินแล้วกันระดมแห่ถอนเงินอ้าวตายแล้วส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าสะดุดชะงักตามไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะการเงินกู้เนี่ยเป็นกระปุกของเขากลับคืนมาเงินก็จะวุ่นวายกันไปหมดแต่การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนการลงทุนของภาคธุรกิจก็ยังสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมลองนึกสิเออมันสัมพันธ์ในอัตราดอกเบี้ยถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเราก็อยากจะลงทุนใช่ไหมจูงใจเพราะว่าไปฝากเงินก็ได้น้อยภาคธุรกิจก็เอ้ยต้นทุนกู้ต่ำนี่ขยายธุรกิจแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเพราะจะช่วยกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตการบริโภคการลงทุนเพราะมันควรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งจะกระทบไปถึงการจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยต้องบอกว่าขอบคุณแบงก์ชาติแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ช่วยทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะนะพี่ตู่ผมว่าพี่ตู่สัมผัสเรื่องราวแล้วก็สัมผัสผู้คนมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีประสบความสำเร็จในหลายๆด้านก็เลยอยากจะให้พี่ตู่ช่วยฝากมุมมองไว้หน่อยได้ไหมครับพี่ว่าสำหรับหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีฐานะมั่นคงเนี่ยเวลาเราจะดูความสำเร็จของเขาเนี่ยเราต้องดูตรงไหนและความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พี่ถูกครับค่ะได้ได้เอาอย่างนี้นะเอาคนไทยจะต้องอ้างอิงฝรั่งที่เรารู้จักและประสบความสำเร็จก่อนบิลเกตอันนี้รวยที่สุดในโลกใช่อันดับหนึ่งเจ้าพ่อ Microsoft บิลเกตเขาเล่าถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าลุงบัฟเฟตต์เนี่ยเขาวัดความสำเร็จที่ความสามารถในการทำให้คนใกล้ชิดมีความสุขและรักเขาโอ้อันนี้ผมแปลกใจมากนะผมนึกว่าโอ้โหวัฟเฟตนักลงทุนคุณปู่วัฟเฟตเนี่ยจะต้องวัดเป็นตัวเลขเชิงปริมาณหรือว่าต้องบริโภคตัวเลขเป็นอาหารน่ะไม่นึกเลยว่าเขาจะให้นิยามการวัดความสำเร็จคือการทำให้คนใกล้ชิดมีความสุขและรักเขาอ่ะโอเคเลยจริงๆของเขาเนี่ยของวอร์เรนบัฟเฟตแบบเนี้ยนะเหมือนผู้หญิง มีหน้าการลงทุนเขาเหมือนผู้หญิงตัดสินใจใช้ได้เลยละเอียดแต่บิลเกตเองเนี่ยเขาบอกว่าความสำเร็จสำหรับตัวเขาคือ2เรื่องนี้ก็คือทำในสิ่งที่แตกต่างและดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเขาบอกว่าความสำเร็จในแง่มุมของคนส่วนมากมักจะนับจากเงินอำนาจหรือโชควาสนาแต่ความสำเร็จในมุมมองของผมคือสิ่งที่ทำให้เราต่างจากคนอื่นๆมันดีจริงๆที่รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่แตกต่างได้คิดค้นสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้เลี้ยงดูเด็ก
หรือช่วยอุ้มชูคนที่ต้องการความช่วยเหลือมิหน้าเขามีโครงการต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้รับเงินบริจาคจากคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยใช่ไหมถูกต้องตั้งมูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายต่อหลายโครงการเลยนะพี่ใช่อันนี้มันเหมือนพี่นึกถึงอะไรมะเหมือนอะไรพี่ไอ้สามเหลี่ยมปาสกาลสมัยที่เรียนเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับมาสโลอะไรก็เทียวนี่ก็นั่นคือเขาบอกงี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะเรานึกภาพฐานล่างเนี่ยคือฐานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ค่อยๆเถิดจนเดียวนั่นคือว่าในช่วงต้นๆของการทำงานหรืออายุน้อยๆเนี่ยความสำเร็จของเราไปโฟกัสที่เรื่องเงินแน่นอนแล้วก็ต่อไปก็เรื่องชื่อเสียงแล้วก็อำนาจนะยอดสุดของสามเหลี่ยมนี้คือว่าเรื่องว่า self satisfaction ก็คือความพึงพอใจในตนเองอ่ะครับคือมันเหมือนกับว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วข้างล่างถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือความสำเร็จในการที่ทำให้คนยอมรับแต่นี่พี่มองยังไงพี่ตู่มองว่าความสำเร็จเนี่ยมันมีมาตรวัดส่วนตนที่เปลี่ยนไปได้เสมอตามการเวลาและประสบการณ์ชีวิตแต่ก่อนเราคิดว่าความสำเร็จคือเงินต่อมาก็ชื่อเสียงอำนาจแต่พอเราผ่านเลยจุดนั้นมาแล้วเนี่ยนะฮะความสำเร็จก็อาจมีนิยามใหม่ก็ได้แล้วแต่แต่ละคนความสำเร็จในความคิดของคุณแต่ละคนในวันนี้คืออะไรให้ถามเองแล้วก็ตอบตัวเองได้เลยใช่ไหมครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับปิดท้ายหน่อยหนึ่งพุทธทาสภิกขุท่านพูดเอาไว้ว่าการทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจแต่ถ้าทำงานเพื่องานพอลงมือทำเราก็พอใจแล้วแล้วพี่รู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าพี่อาจจะเป็นคนโชคดีเพราะว่าพี่ไม่ได้อ่านของท่านอ่ะแต่เรารู้สึกเราทำแบบนี้มาตลอดแล้วพอกลับมาเห็นมันเหมือนมันตอกย้ำว่าเราก็ไม่น่าจะเป็นคนชั่วร้ายอ่ะ พี่ไม่กล้าพูดพี่เป็นคนดีนะบอกว่าพี่ไม่ใช่คนชั่วร้ายแน่นอน ธรรมะของพระพุทธทาสภิกขุที่พี่ตู่ได้หยิบยกมานะครับท่านบอกว่าทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินถึงจะรู้สึกพอใจใช่แต่ถ้าทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็พอใจและเป็นสุขทันทีแล้วเงินก็ไม่ไปไหนเสียถูกต้องค่ะมีเรื่องหนึ่งครับพี่ตู่ครับแล้วอะไรคือความสุขของพี่ตู่ในการเดินหน้าผลักดันการให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงแล้วก็มีความรู้ทางด้านการเงินที่พี่ทำมาโดยตลอดและวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับพี่ตู่ครับมันเป็นสิ่งที่พี่เจอมาตลอดชีวิตนะคือบางทีพี่ไปพบคนนั้นคนนี้หรือแม้บางคนใกล้ตัวบางคนก็มีความสุขในชีวิตแต่หลายครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องเงินไม่เข้าใจวิถีความสุขในชีวิตของครอบครัวพี่ไปหลายที่มากสมัยก่อนพี่เป็นคนเดินทางไปต่างจังหวัดไปชนบทเนี่ยไปอยู่กับเขาเลยเป็นสัปดาห์บางทีเป็นเดือนตอนช่วงที่ยังอายุน้อยๆนะฮะก็เห็นเลยว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยไม่มีความสุขทั้งนั้นที่ควรจะมีความสุขที่ไม่มีความสุขปัญหาใหญ่คือเรื่องเงินไม่มีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวเด็กที่มีปัญหาก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสร้างปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าทำอย่างไรได้คนพ้นจากความทุกข์อย่างเงี้ยแล้วแนวคิดอย่างเงี้ยมันค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยตามอายุและประสบการณ์ที่สรุปก็บอยดาวลงมาเป็นอะไรว่าความมั่นคงทางการเงินนั่นแหละเป็นรากฐานที่สุดเลยที่จะทำให้คนมีความสุขในครอบครัวได้พี่ไม่พูดถึงความมั่งคั่งเพราะอะไรเพราะนั่นคือโอเคเป็นส่วนเกินละความมั่งคั่งใครมีได้โชคดีใครไม่มีไม่ต้องไปทุรนทุรายเพราะเรามีความสุขเพราะว่าครอบครัวเรามีความมั่นคงทางการเงินไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้เจ้าหนี้มาแล้วจะทำยังไงมันจะมายืมลูกสาวเราไปอะไรนะไปขัดดอกไปทำงานหรือไปขัดดอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เมื่อไหร่มันจะมีคนมายึดพี่ไปขัดดอกก็ดีนะคืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันติดตัวเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราพยายามทำเลยทุกๆเรื่องเนี่ยกลายเป็นเคลียร์อัพไปในทางนั้นแต่ผลที่เกิดนะฮะที่พี่เห็นคือเด็กๆของพี่ทำงานหนักมากที่บอกได้เลยนะฮะในการให้ความรู้คนได้เข้าโรงพยาบาลไปหลายคนโรคหลายๆทั้งนั้นเลยล่าสุดก็โดนรถชนตัวลอยเลยนะกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นอะไรแต่เราก็ดูแลอย่างดีนะฮะพวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลจริงๆแต่ว่าเขาทำงานหนักได้แม้กระทั่งในวันหยุดไม่ค่อยได้พักนะฮะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำให้ครอบครัวไทยเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นได้อีกสักหนึ่งครอบครัวเขาประสบความสำเร็จ
เขาสุขใจอ่ะเป็นปณิธานที่น่าส่งเสริมนะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆในการอยากจะเห็นครอบครัวไทยมีความมั่นคงแล้วก็รู้จักวางแผนทางการเงินให้เป็นนะครับพี่ตู่ย้ำเสมอว่าก่อนคุณจะเลือกจะซื้อกองไหนจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยคุณรู้หรือยังว่าเป้าหมายทางการเงินของคุณคืออะไรวางแผนทางการเงินหรือยังจัดพอร์ตการลงทุนหรือยังทำ1 2 3แล้วเนี่ยค่อยมาเลือกกองทุนนี่คือเป้าหมายที่ต้องการเห็นเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะเป้าหมายคือเรียกว่าอัลติเมทในชีวิตนะครับแม่นสุดยอดถ้าเป็นอย่างนั้นได้พี่นี่รู้สึกว่าโอ้เราก็มีส่วนช่วยสังคมไทยอ่ะนะไม่ว่าเราจะอยู่อาชีพไหนที่ยุทธโดยเฉพาะอาชีพตลาดทุนคนชอบมองว่าเป็นพวกแรงมนุษย์ทองคำพวกเอาเปรียบสังคมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะที่พี่บอกมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเราอยู่ในอาชีพไหนเราก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับอาชีพนั้นได้ครับเอาละครับพี่ตู่ครับเวลาจะหมดอีกแล้วแต่ว่าวันอาทิตย์หน้าครับอยากจะขอชวนพี่ตู่คุยกับข้อหาที่ประเทศไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือเป็นประเทศที่อะไรนะรวยกระจุกจนกระจายตกลงเนี่ยเรายังเป็นสภาพนี้อยู่ไหมสัปดาห์หน้าช่วยมาชี้แจงแถลงไขซะหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้ได้ก็จะบอกสัปดาห์หน้านะถ้าพูดเรื่องเนี่ยพี่ขอเอาบทความพี่เตาบรรยงพงพาณิชย์นะต้องบอกว่าอะไรเป็นเพื่อนเขยของพี่อ่ะนะคะเอามาพูดกันนะติดตามได้สัปดาห์หน้านะครับส่วนสัปดาห์นี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บุหลวงนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมาคุยกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์ในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนนะครับและปิดท้ายครับคุณผู้ฟังครับซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ลุกธุรกิจอย่างเข้มข้นเปิดตัวซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์ชูจุดเด่นสมัครง่ายไม่ต้องพกบัตรเพียงแจ้งแค่หมายเลขโทรศัพท์นะครับสะสมคะแนนรับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการแลกส่วนลดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง 1,000 บาททองคำหนัก1บาทโทรทัศน์32นิ้วจักรยานเทอร์โบเพื่อขยายฐานสู่ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และมั่นใจว่าปีนี้จะมีสมาชิก Sasco Smart Member มากกว่า1ล้านรายสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีบริการน้ำมันของ Sasco ที่ร่วมรายการ Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับ Money Plus โดยผมยุทธนาจะกลับมาใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์พบกันในรายการวิทยุ Money Shot ทาง FM 97เริ่มต้นบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันนี้ผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ B Basic กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท StarFact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699